้องไป 100% ตั้งแต่ในที่แรก Let's go นี่ๆๆไปสนใจเรื่องอะไรปล่อยตามความรู้สึกแต่ลุยเข้าไปแม้หนทางจะมีโหดร้ายเพื่อให้เราก้าวลงไปที่เราได้แต่เหยียบไม่เคยต้องแบกรับอาจมีน้ำตาเรื่องหัวใจอ่อนไหวและคงคืนเรื่องราวมากมายอันตรายแต่เธอช่วยฉันให้ลุกขึ้นมาไม่มีแม้คำพูดจาคือวันที่เรามองตาบอกเข้าใจพอมีโอกาสเราคงต้องจัดการนะครับแล้วเอาสามแต้มที่บ้านเรามาดีที่ไหนฉันฟังฉันลงฉันถามแม้ฉันจะทำอะไรแต่เธอก็ให้ใจแม้จะร้ายไม่ดีแม้จะยากจะเย็นแค่ไหนขอใจที่มีเธอไม่รู้ไม่สนไม่คิดว่าเธอจะทำอะไรสวัสดีพี่น้องแฟนคลับของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC นะคะวันนี้ เราชนะในบ้านอีกแล้วนะคะณมิตรผลสเตเดียมของเราแห่งนี้วันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับกับมาเยือนของ BEC เทโรศาสนะจบเกมเราชนะ 1-0 นะคะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่สนุกกันอย่างเต็มที่เพราะว่าทั้งสองฝ่ายสู้กันอย่างเต็มที่แล้วก็อยู่ในเกมเชื่อว่าการที่เราชนะได้อีกนี้ก็มาจากพลังของนักเตะแล้วก็แฟนคลับที่วันนี้เสียงเชียร์ดังมากๆดังมากๆเลยนะคะทำให้นักเตะนี่มีแรงฮึดมากๆแต่อากาศวันนี้ก็สดชื่นซึ่งหลังจากวันนี้แล้วการแข่งขันก็จะยุติไปประมาณ3สัปดาห์21วันนะคะจะหยุดให้นักกีฬาทีมชาติไปแข่งที่ซาอุแล้วก็มีแข่งประเทศไทยด้วยก็ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะคะลงใจให้กับทีมชาติด้วยนะคะและหลังจากที่ปิด21วันแล้วเราจะไปเยือนชลบุรีหลังจากเยือนชลบุรีแล้วเราจะมาบ้านเปิดบ้านต้อนรับวันที่8เมษายนนะคะเราจะเปิดบ้านต้อนรับกับเมืองของพัทยายูไนเต็ดอยากให้พี่น้องแฟนคลับจบรายการของเย้าในบ้านด้วยนะคะเราจะเปิดบ้านต้อนรับกับเมืองของพัทยายูไนเต็ด 18.00 นณมิตรผลสเตเดียมแห่งนี้และอีกครั้งนะคะวันที่22เมษายนนี่อย่าลืมนะคะเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วหลังจากจบเกมแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตสนุกๆฝากให้พี่น้องแฟนคลับได้ชม
ด้วยนะคะค่ะแต่วันนี้ก็ขอกลับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องแฟนคลับที่มาร่วมชมร่วมเชียร์เต็มสนามแล้วส่งเสียงดังมากๆทำให้เรามี3แต้มในบ้านนะคะขอกลับขอบคุณอีกครั้งค่ะแล้วอย่าลืมนะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์เราอีกนะคะอีก3สัปดาห์พบกันนะคะสวัสดีค่ะยากกว่าที่เราคาดกันไว้นะครับเราศึกษาเกมของโพลิสเทโรมาหลายๆเกมแต่ว่าเกมนี้เขามาด้วยความมุ่งมั่นกว่าทุกๆแมตช์ที่เราดูเขานะครับแล้วก็สร้างความหนักใจให้กับทีมเราได้ในหลายๆจังหวะนะครับก็เป็นเกมที่ยากแต่ว่าเราได้3คะแนนนะครับก่อนหน้านั้นโดนทั้ง2เหลืองเป็น1ใบแดงแล้วก็ก่อนเกมก็มีเกมเริ่มไม่ได้แป๊บเดียวก็อาราบีก็มาเจ็บอีกนะครับเกมนี้เราสู้ด้วยผู้เล่นต่างชาติเพียง2คนนะครับแต่ว่าทีมก็สามารถคว้า3คะแนนได้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้เราก็เล่นไป6นัดนะฮะเรา4นัดแรกอ่ะไม่ชนะใครเลยแต่พอมานัดที่5ที่6เราก็เก็บได้ถึง6คะแนนเต็มนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่8ละจากที่16นะครับนัดที่7เราจะออกไปเยือนชลบุรีผมเชื่อว่าเราจะทั้งทีมนะมีความมุ่งมั่นที่จะออกไปคว้า3คะแนนอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับทีมStrong matchVery strong match, very good press, Polistero. The match is very, very long today. And they finish the match with 10 players, new time. The finish is dramatic. But along the match, today, no very good control the match, very good control the ball, no very good control. But very good score, T. Need more control with ball, because when youlose the ball, the team run. Today, I am very happy with players, Ratchaburi, because today run and work a lot. But we need to work better. No a lot mistakes with ball, no lose the ball, but this is the way. When you know very good playing, you win. You win and you run, and this is the way. I am very, very happy, and I'm proud with the players.This is the way. This match no is easy, win this match. And today, win. And we need belief, we need, and we improve a lot this match. Thank you, fans. Thank you, everybody. Thank you.